นักเก็ตคุงนายเป็นอะไรแขนขาดมาเลยหลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดก็มาถึงแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับผมเคยเล่นเกมหนึ่งไปมันเป็นเกมเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลสุดน่ารักคุณจะไม่ฆ่าผมใช่ไหมครับไอ้เดี๋ยวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Kindergarten 2หรือว่าเกมโรงเรียนอนุบาลสุดน่ารักในภาค2นะครับรู้สึกว่าก็จะมีเพื่อนใหม่ๆมากมายแล้วก็มีเพื่อนเก่ารวมทั้งพันโลงคนเก่าคุณครูแอปเปิลเกตก็มาแล้วก็มีนักเก็ตคุงด้วยแล้วทำไมนักเก็ตไปอยู่ตรงนั้นล่ะวันอังคารหลังจากที่ภาคแรกเป็นวันจันทร์นะครับภาคนี้เริ่มต้นด้วยวันอังคารเฮ้ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นไฟเซฟใหม่ใช่ไหมอย่าลืมไปเช็คข้อความช่วยเหลือด้วยล่ะมิชชั่นแมปเหรอเหมือนจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำนะครับเรื่องเล่าของ2พะโลงดอกไม้ของเดียน่าแล้วก็ฮิตแมนพอตติกาดแล้วก็มีภารกิจอื่นๆอีกมากมายที่ล็อกอยู่นะครับอันนี้คือนักเก็ตมะนี่มันนักเก็ตแน่ๆเลยจากที่ดูแล้วน่าจะต้องเล่นภารกิจ3อันบนนะครับเพื่อปลดล็อกภารกิจอื่นไปเรื่อยๆโอเคเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วก็จะเริ่มกันเลยไปที่ประตูนั่นและมาเริ่มวันแรกในโรงเรียนของเรากันได้เลยเพื่อนให้ตรงนี้มีโปสเตอร์ซุปเปอร์สมาร์ทด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าไอ้แต่งตัวได้ด้วยการ์ดยูกิเหรอผมจะเป็นดูเอลลิสที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนครับตรงนี้มีปุ่มอยู่ด้วยล่ะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่กดปุ่มไหมหรือว่าไม่กดกดเลยละกันอย่าไปกลัวกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นายังไงก็ช่างเถอะนะฉันว่าน่าจะยังไม่พร้อมน่ะน่าจะต้องหาการ์ดยูกิมาวางให้ครบหรือเปล่าแล้วก็กดปุ่มตุ้มก็จะมีเทพเจ้ามังกรออกมานะครับพูดว่าเจ้าสามารถขอพรได้ข้อหนึ่งผมว่าแปลกๆเอาล่ะออกเดินทางกันผมมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีซินดี้ชื่อซินดี้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วโรงเรียนใหม่นี้เนี่ยเข้ากับสไตล์ของฉันมากกว่าเดิมเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเรื่องของเด็กผู้ชายเนี่ยมีเยอะขึ้นเลยล่ะเธอคิดว่ายังไงบ้างล่ะฉันคิดว่าเราจะไปด้วยกันซะอีกนะโทษทีนะที่รักแต่ว่าเรื่องของเรามันเก่าแล้วอีกอย่างพวกเราทั้งคู่ก็รู้ดีนี่นาว่าฉันน่ะฉันดีเกินไปสำหรับเธอซินดี้ไม่รักผมแล้วมาแอบไปร้องไห้หลังเสาดีกว่าวัดดีนักเก็ตคุงนายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะนักเก็ตช่วยด้วยนักเก็ตติดอยู่ข้างในไปขอความช่วยเหลือไปหาคุณครูหรือว่าพันลงหรือว่าผอ.ก็ได้นักเก็ตไม่สนหรอกแค่ช่วยนักเก็ตออกจากตรงนี้ทีได้เลยนักเก็ตโอเคผมขอบอกกันเลยว่าผมจำเสียงภาคเก่าไม่ได้อาจจะภาคหลายๆตัวละครไม่เหมือนเดิมนะครับคุณพันลงครับคิดถึงผมไหมครับผมมาแล้วครับคุณพันลงครับนักเก็ตติดอยู่ข้างในครับสกปรกโสโครกสกปรกโสโครกที่สุดเลยนักเก็ตติดอยู่ในท่อครับฉันเองก็อยากจะเข้าไปในนั้นบ้างนะถ้าหากฉันไม่มีสงครามกับไอ้พันลงอีกคนตอนนี้เนี่ยอ้าวคุณพันลงครับแล้วนักเก็ตล่ะครับนี่เธอตาบอดหรือยังไงฮะมองที่นี่สิเห็นไหมไอ้พันลงโนเนมตรงนั้นน่ะมันปล่อยให้ที่นี่สกปรกเลอะเทอะแบบนี้ได้ยังไงคุณไม่รู้ชื่อพันลงอีกคนใช่ไหมครับอะไรนะไม่แต่ว่าใช่ฉันต้องส่งเด็กไปเป็นสายสืบมาให้ไปถามชื่อมันมาเดี๋ยวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปถามให้นะครับเขาชื่ออะไรนะอย่างน้อยวันนี้คุณพันลงก็ไม่ตื้อผมดีครับคุณคือพันลงใหม่ใช่ไหมคุณชื่ออะไร
เฮ้ยเจ้าหนูฉันเป็นพันลงที่เป็นมิตรนะบางทีเขาอาจจะช่วยนักเก็ตได้ก็ได้นะคุณครับนักเก็ตติดอยู่ข้างในครับโอ้ไม่นะแย่แล้วถ้าหากเพียงแค่ฉันมีสายรัดอุปกรณ์ที่โดนใจของฉันอยู่แล้วก่อนนะฉันน่าจะช่วยเขาออกมาได้นะจริงๆผมอยากช่วยนักเก็ตนะครับแต่ว่าดูจากแผนผังแล้วเราน่าจะยังช่วยนักเก็ตไม่ได้นะเพราะว่านักเก็ตเหมือนเควสจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันต้องมีบางอย่างที่ทำให้เราทำเควสไม่ได้ตอนนี้แน่ๆเลยนะเล่นไปมันก็จะทำเป็นทางตันเพราะฉะนั้นผมไปเล่นเควสของพันโลงก่อนดีกว่าขอโทษนะนักเก็ตเราคงช่วยนายไม่ได้ตอนนี้อะว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับโอ้ฉันนี่หยาบคายจริงๆเลยนะฉันชื่อว่าบ๊อบแมเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ก็เรียกฉันว่าพันโลงนายจะเรียกฉันแบบนี้ก็ได้นะเย้รู้ชื่อแล้วครับสวัสดีครับอะไรนะแล้วตกลงบอสนั่นชื่อว่าอะไรมาเขาชื่อบ๊อบครับหมายความว่าคู่อริของฉันชื่อว่าบ๊อบจะทำอะไรกับเขาเขาก็ดูใจดีนะว่าแต่ลุงชื่ออะไรนี่มันตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นปีผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าลุงชื่ออะไรนี่มันเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโอ้ต้องเอาข้อนี้แล้วตกลงแล้วลุงมีชื่อไหมครับอะไรนะไม่ฉันเสียชื่อไปแล้วในสงครามฮะสงครามไหนครับสงครามที่เยี่ยมยอดที่สุดสงครามไหนกันแน่ครับสงครามหนึ่งที่ฉันเข้าร่วมยังไงเล่านี่จะมาสนใจอะไรกันเนี่ยฮะแล้วไอ้หนูแกชื่ออะไรล่ะนี่มันตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่ผมเคยเล่นเกมนี้ทั้งที่ผมเคยคิดว่าผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนี้แล้วแต่ว่านี่ผมไม่รู้แม้กระทั่งชื่อตัวละครของตัวเองเหลือชื่อนั่นไงอย่างที่ฉันคิดเลยแล้วคุณจะทำอะไรกับเขาเหรอครับอะไรกันล่ะคือสัญลักษณ์ของความมีเกียรติของการเป็นพันโลงนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องทำอะไรเหรอครับฉันจะฆ่าหมอนั่นและขโมยไม้ม็อบมาซะเอาไอ้นี่ไปให้หมอนั่นซะฉันจะประกาศสงครามกับหมอนั่นสงครามนี้เนี่ยต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งแน่ก็คือเหมือนนักมวยอ่ะนักมวยต่อยกันแย่งเข็มขัดใช่ไหมอันนี้พันลงตีกันแย่งไม้ม็อบโอ้ถือเป็นเกียรติศักดิ์ศรีนะครับคุณพันลงอีกคนฝากนี่มาให้ครับโอ้ขอบใจเนาะฉันจะอ่านมันมือเข้าไปข้างในแล้วกันนะไปบอกเขาว่าเธอส่งจดหมายเรียบร้อยแล้วและฉันอยากร่วมงานกับเขาจริงๆครับอ้าวคนนั้นชื่ออะไรนะเจเรมี่หรือเปล่านะเขาไปไหนแล้วครับอ้าวเราไปไม่ได้อะขอผมผ่านไปได้ไหมครับโทษทีนะเจ้าหนูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่สำหรับเด็กที่อ๋อเด็กพิการถึงจะผ่านไปได้เราไปไม่ได้แย่จังดีครับลุงผมทำหน้าที่แล้วครับนายส่งแล้วสินะแม่มันเกิดสงครามระหว่างเราแล้วสินะครับอีกคนหนึ่งก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเยี่ยมมากเลยฉันขอบอกเลยว่าการโจมตีของฉันนั้นเฉียบคมมากแม่เมื่อหมอนั่นอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยไม้ม็อบของมันต้องเป็นของฉันแม่ฉันจะทำการเสริมคมไม้ม็อบของฉันในห้องเด็กผู้ชายมันต้องมีลับคมไม้ม็อบด้วยเหรอวะมันลับยังไงเนี่ยลักขังดังแล้วนะจ๊ะทุกคนเข้าไปข้างในห้องเรียนได้แล้วโอ้เริ่มคาบเรียนแล้วโอเคจ้าเอาล่ะเด็กๆทุกคนคุณครูเนี่ยปวดหัวมากเลยนะดังนั้นแล้ววันนี้เราจะอยู่กันเงียบๆนะจ๊ะดูเหมือนว่าโรงเรียนที่นี่เนี่ยจะไฮโซแล้วก็รวยกว่าเดิมนะจ๊ะก็เลยมีของเล่นด้วยเอาล่ะไปเล่นกันซะไปเล่นกันเงียบๆนะจ๊ะครับได้เลยเย้โหยอดเลยอ่ะอ้าว
นักเก็ตคุงนายเป็นอะไรแขนขาดมาเลยนักเก็ตอยู่ดีแล้วไม่นักเก็ตมาสายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นละเธอโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเธอเนี่ยนักเก็ตกัดแขนของตัวเองจนขาดเพื่อหลบหนีออกมาจากถ้ำทำไมเธอถึงช่างมันเถอะนะอยากจะไปหาพยาบาลหน่อยไหมจ๊ะเลือดถลายหมดแล้วนะเดี๋ยวห้องเรียนใหม่เราจะเปื้อนนักเก็ตนั้นถึกทนนักเก็ตรอดมาได้ถ้าหากถือว่าอย่างนั้นแล้วก็เอาเลยไปเล่นแล้วก็ทำอะไรตามใจเลยนะจ๊ะเย้นักเก็ตเล่นของเล่นนักเก็ตเล่นฟิตเนสสปินเนอร์โอ้ไม่นะเพื่อนรักนักเก็ตนายไปทำอะไรมาตอนนี้เราน่าจะมีเป้าหมายนะครับในการไปที่ห้องเด็กผู้ชายใช่ไหมไปถึงห้องน้ำหรือเปล่านะเราไปได้ไหมเฮ้ยเจ้าหนูออกไปไม่ได้นะเจ้ามอนสเตอร์หน่อยอ่ะผมไปห้องน้ำได้ไหมครับแหมแย่จังเลยนะฉันยังไม่มีบัตรผ่านห้องน้ำสำหรับโรงเรียนใหม่ซะด้วยสิอั้นไว้หน่อยไม่ได้เลยจ้าหนูน้อยอ่ะคุณครูห้ามผมไม่ได้หรอกครับอ้าวนั่นใครน่ะนายเป็นหยุดเลยนะเจ้าเด็กใหม่ฉันอนุญาตให้นายไปห้องน้ำเท่านั้นโอเคครับใจเย็นนะครับเราต้องไปห้องน้ำเด็กผู้ชายโอ้คุณพันลงอยู่นี่ไงใครฉี่ไม่ลงโถวะเนี่ยกดน้ำได้ไหมทำไมผมรู้สึกแบบมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนภาคแรกนะภาคแรกผมรู้สึกแบบผมทำอะไรได้หลายอย่างอะแต่ตอนนี้เหมือนแบบผมเดินมาเป็นเส้นตรงอันนี้ห้องทางออกโอเคไปคุยกับคุณพันลงแล้วกันสวัสดีครับคุณพันลงโอ้เยี่ยมมากเลยเธอมาแล้วอะดีใจที่ได้เจอผมเหรอครับมันก็รู้สึกแปลกสำหรับฉันเหมือนกันนะเนี่ยฉันอยากให้เธอน่ะช่วยอีกแล้วล่ะนะไม่งั้นฉันต้องพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งสำคัญครั้งนี้แน่อะอะไรเหรอครับไอ้เจ้าบ๊อบน่ะสิตอนนี้มันซ่อนตัวอย่างไอ้พวกขี้ขาดอยู่ข้างบนแต่ว่าสะโพกฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้ยก็เลยขึ้นบันไดไม่ไหวแย่จริงๆฮะอยากให้ผมทำอะไรเหรอครับคุณพันลองโอ้ฉันต้องการกุญแจสำหรับริฟน่ะสิฉันแน่ใจว่าตลาดมืดของคนพิการเนี่ยน่าจะมีขายนะอะแต่คุณทำให้เขาพิการนะครับอ๋อฉันจะทำอีกรอบนึงถ้าหากมอนนั่นไม่ให้กุญแจมาไปบอกให้มันส่งกุญแจมาซะมอนนั่นอยู่ในห้องพิเศษห้องเด็กพิเศษห้องฉลาดเหรอชั้นบนชั้นบนเหรอครับแล้วผมจะขึ้นไปยังไงล่ะครับคุณพันลองผมต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับแย่หน่อยนะเว้นแต่ว่าผู้ใหญ่จะอนุญาตนะนายไปได้แค่ห้องน้ำหรือไม่ก็กลับในห้องเรียนซะไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าคุณพันลงถ้าพันลงอนุญาตให้นายขึ้นไปจริงๆแล้วก็นะก็ไปตามเข้ามาสินั่นต้องเป็นงานศพของนายแน่ๆคุณพันลงครับเขาไม่ให้ผมขึ้นไปข้างบนครับได้กุญแจมาหรือยังมีคนไม่ให้ผมขึ้นไปครับหมอนั่นอยากจะเอาใช่ไหมมากับฉันเลยมานี่มาเดี๋ยวลุงจัดให้เฮ้ยไอ้หนูนี่มีปัญหากับเด็กของลุงอย่างนั้นเหรอกฎก็เป็นกฎนะครับคุณพันลงถ้าหากอยากให้เขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็คุณต้องฉันก็แค่ต้องตีหัวแกเหมือนกับที่ฉันตีหัวเด็กคนอื่นทีนี้ก็จะได้กุญแจลิฟต์สักทีประธานโทษนะครับฉันบอกว่าฉันจะตีหัวแกยังไงเล่าจนกว่าแกจะให้กุญแจลิฟต์กับฉันนี่แหละนี่ภาพเดิมๆที่คุ้นเคยเฮ้ยยังมีคนอื่นอีกไหมนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้ายนี่คุณทำอย่างนี้กับสตีวี่ได้ยังไงแกเองก็จะโดนเหมือนกันถ้าหากยังมายุ่งกับเด็กของฉันวันนี้นะไม่มีปัญหาครับตามใจเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะไปเอากุญแจมาให้ฉันซะ
ฉันจะรออยู่ที่ริฟเข้าใจไหมเจ้าหนูเราวิ่งอย่างเร็วเนี่ยเพราะปวดหลังปวดเอวไอ้นายนายยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยปล่อยสตีวี่ไว้แบบนี้เอาได้ชุดใหม่เฉยไปก่อนนะครับเอาล่ะเราต้องไปหาของมาซึ่งเขาบอกว่าเด็กคนนั้นอยู่ในห้องเรียนเด็กฉลาดใช่ไหมห้องวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะนี่ไงเจเรมี่น่าจะมีกุญแจใช่ไหมนายเป็นเด็กพิการอะไรน่ะนายไม่ควรจะมาอยู่นี่เลยนะไอเด็กโง่อ่ะคือว่านายมีกุญแจลิฟต์ใช่ไหมแน่นอนต้องมีสินายคิดว่าฉันขึ้นมาได้ยังไงล่ะฮะแบบว่าคุณพานลงอยากได้น่ะฮ่าแค่อย่าลืมเอามาคืนฉันด้วยนะไม่งั้นฉันลงไปข้างล่างไม่ได้เธอไม่ได้อยู่ในห้องกิฟต์เต็ดนี่นะออกไปซะออกไปอ้าวอ้าวระฆังดังซะแล้วครั้งนี้จะปล่อยไปแล้วกันนะแต่ว่าครั้งหน้าจะบุกเข้ามาแบบนี้อีกได้กุญแจมาแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าภาคที่แล้วเนี่ยพันลงเป็นคนกระทืบเจเรมี่เหรอเนี่ยเอาละดูซิว่าใครมานายไม่ได้ให้กุญแจกับฉันอ่ะผมเอาหน่าช่างมันไม่สำคัญแล้วตอนนี้ฉันอุตส่าห์ไปตืบเจนันให้แล้วนี่แล้วที่นายตอบแทนฉันน่ะขอโทษครับและฉันคิดว่าฉันยังฟาดเด็กไม่สะใจเลยแม่ข่าวร้ายสำหรับนายนะเจ้าหนูเอ้ยเอ้าอะไรกันเอ้ยไม่อ้าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะก็เราต้องได้กุญแจนั้นมาก่อนคาบกลางวันเหรอตกลงเราทำพลาดไปตรงไหนตรงที่ไปคุยกับนักเก็ตเหรอเพราะว่าผมไปคุยกับนักเก็ตปาโคต้ามันเลยไม่พอแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมโอ้โอ้สวัสดีวันนี้อากาศดีนะนักเก็ตชอบอากาศวันนี้นักเก็ตมันกบเกลื่อนอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะแต่เอาเป็นว่าเราไม่เสียเวลากับนักเก็ตแล้วนะครับรอบนี้ก็น่าจะทันนะอ้าวรอบนี้ทันอะได้กุญแจมาแล้วครับเอาละไหนละกุญแจนี่ครับโอ้ทำดีมากเจ้าหนูอันนี้วอกกี้ท็อกกี้ไว้ฉันจะติดต่อมาใหม่เยี่ยมเลยครับต้องตามน้ำแล้วล่ะเยี่ยมเลยว่าฉันจะรายงานว่าภารกิจถึงไหนแล้วเราจะเริ่มสงครามกันไปแล้วนะเจ้าหนูโอ้ยกัดลิ้นตัวเองแย่แล้วหวังว่าจะไม่เป็นร้อนในนะคาบกลางวันแล้วฉันว่านายคงไม่รอดนะเนี่ยน่าสงสารเขานะครับเฮ้ยไอ้หนูพันลงติดต่อมาเหรออะไรเหรอครับแบบว่ามันค่อนข้างจะขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้ใช่ถ้าหากไม่ขึ้นมาแล้วก็นั่นจะเป็นมื้อกลางวันครั้งสุดท้ายของแกแต่เขาคงไม่ให้ผมออกไปนะครับน่าจะมีเด็กใหม่สักคนนะที่จะพาแกออกจากห้องนั้นได้รีบออกมาแล้วขึ้นไปข้างบนเข้าใจไหมต้องทำยังไงถึงจะออกไปได้เนี่ยวัดดีนายเพื่อนใหม่เราใช่ไหมปกติแล้วแฟนฉันจะนั่งข้างๆฉันนะแล้วก็เพื่อนสนิทของฉันเนี่ยจะนั่งตรงข้ามฉันแต่ว่าไม่มันเป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วไอเด็กใหม่โง่อะไรวะเอ้าทำไมโดนด่าเฉยเลยวัดดีครับเฮ้ยผู้เด็กใหม่ชอบอาหารที่นี่มาอะฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงล่ะนี่คิดจะก่อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันสามารถช่วยหลอกล่อความสนใจให้ได้นะแต่ว่าต้องจ่ายตังค์มาอ๋อหอนี่รับจ็อบเหรอครับเนี่ยเอาไปเลย5 เหรียญ
เอาไปอืมเข้าใจแล้วเจ้าหนูแต่คงได้ไม่นานนักนะรีบออกไปเลยแล้วกันนะเข้าใจแล้วครับเอ้าทำอะไรเฮ้ยคุณมากาเลสดูหนูสิดูหนูสินี่นี่หนูโดดได้ด้วยล่ะนี่ไงนี่ไงอืมแล้วยังไงโดดได้แล้วยังไงคิดว่ายายแก่แล้วยายจะกระโดดไม่ได้อย่างนั้นเหรอรีบหนีเร็วเราต้องรีบหนีแล้วอย่านี่แหละโอกาสของเราเอาล่ะขึ้นไปข้างบนเฮ้ยโอ้นายเองเหรอฉันจะให้นายผ่านไปเพราะฉันไม่อยากเป็นเหมือนมอนี่ดีมากนะไปหาพันโลงกันว่าแต่เขาอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าสวัสดีเจโรมี่เฮ้ยไอ้หนูอะไรของนายวะเนี่ยนายเอากุญแจลิฟต์ฉันไปเนี่ยฉันลงไปกินข้าวไม่ได้เลยโอเคฉันจะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยมีปืนด้วยวะนานนี่เดอะฟ้าเราต้องไม่ให้เจโรมี่เห็นเราแล้วขึ้นไปเลยใช่ไหมหนีไปเข้าห้องน้ำหญิงนี่แน่โอ้โอ้เกมมันยังเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนเหมือนเดิมว่าแต่ผมรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำนะสวัสดีครับห้องนี้มีคนใช้อยู่นะจ๊ะคุณครูแอปเปิลเกตกำลังระเบิดโถส้วมอยู่แต่บังเอิญเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลน่าสงสารเขานะครับสวัสดีครับคุณพันลองในที่สุดก็มาสักทีนะเจ้าเบือกถ้าเป็นบาทเลยนะแกเนี่ยมีอะไรผมช่วยครับเออนี่ไม่เห็นหรือยังไงฉันชนะสงครามแล้วยินดีด้วยครับฉันซาบซึ้งมากที่แกมาเป็นพวกพ้องกับฉันนะไอ้หนูเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาทำความสะอาดเรื่องนี้ด้วยกันทำความสะอาดเหรอครับเออใช่ฉันเป็นพันลงคนเดียวของที่นี่ไงก็เลยอยากได้คนช่วยซะหน่อยนะแต่ลุงเพิ่งฆ่าคนที่จะช่วยงานลุงไปนะครับไม่จริงอ่ะแกเป็นผู้ช่วยของฉันแล้วตอนนี้และฉันยังมีเวลาในการฆ่าผู้ช่วยของฉันอีกคนด้วยอย่าลืมซะล่ะครับก็ได้ครับลุงพันลงใจร้ายจะฆ่าผมอีกแล้วเอาล่ะฉันจะเป็นคนเช็ดเลือดพวกนี้เองส่วนแกน่ะลงไปข้างล่างมันจะมีตู้เก็บอาวุธอยู่มาเอาอะไรก็ได้มาให้ฉันนะในการที่จะหั่นเจ้าบ๊อบเป็นชิ้นๆ นี่มันยันเดเลซิมูเลเตอร์เวอร์ชั่นอนุบาลมันโหดจังคุณจะหั่นเขาเหรอครับแน่นอนดูมอนี่สิแม่มอนี่ตัวใหญ่เป็นบ้าเลยโอ้เดี๋ยวจะกลับมาครับตรงไหนโอ้พระเจ้าฉันโตวายไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรไม่รู้ไม่เห็นไม่ฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะจ้าโอเคคุณครูแอปเปิลเกตเราต้องไปหาตู้เก็บอาวุธนะครับซึ่งในนี้หรือเปล่านะเอาล่ะไขกุญแจเอาเป็นห้องของพันโลงนี่ก็โหดเกินทำไมมันโหดนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่โอ้โหห้องพันโลงเป็นแบบนี้เหรอมีขวานด้วยว้าวอาวุธนี้ใหญ่เกินไปนะฉันแบกไม่ไหวอ่ะและดูเหมือนว่าขวานนั้นเพิ่งใช้ไปเลยล่ะมีเลือดหยดติ่งๆด้วยโหดจริงเอ้ยตรงนี้มีเลื่อยใช่ไหมมีเลื่อยอยู่เอาเลื่อยมาสวยซึ่งจริงๆน่าจะมีของหลายอย่างที่หยิบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเหลือแอปเปิลแค่อันเดียวถ้าผมหยิบอย่างอื่นเนี่ยเวลาน่าจะหมดแล้วผมจะโดนพันโลงฆ่าแล้วพันโลงก็จะมาตื้อผมเนี่ยเห็นไหมมันฟิกเนื้อเรื่องอ่ะไม่ให้ผมทำอย่างอื่นอ่ะมันเหมือนบังคับอ่ะผมก็ต้องหยิบเลื่อยไปอันเดียวนะมาแล้วครับคุณพันโลงผมมาแล้วครับ
ันนี้ครับเลื่อยเพอร์เฟกต์เลยเอาล่ะมาเริ่มกันเลยลุงลุงเอาจริงเนี่ยลุงนี่มันเกมโรงเรียนเด็กอนุบาลแน่เหรอโอ้ก่อนที่แกจะไปนะจ๊ะหนูอันนี้รับหัวของมันไปซะอันนี้นะกลับไปที่สตัดดี้ฮอลล์ซะได้หัวใส่ถุงเลือดนี่ไหลมาเป็นทางเอาละเอาละพวกเด็กซนทั้งหลายมาก็หวังว่าทุกคนจะเป็นเด็กดีจนหมดคาบนะห้ามพูดกันแล้วก็ห้ามขยับจนกว่าระฆังจะดังเข้าใจนะได้เลยครับฉันบอกว่าห้ามพูดยังไงล่ะเอ้าเฮ้ยคุณตายเพราะว่าห้ามขยับแล้วก็ห้ามพูดในโอเคก็คือผมห้ามเดินไปไหนด้วยใช่ไหมครับผมเปิดเมนูผมจะตายไหมไม่ตายครับต้องทำไงวะผมควรจะกดเดินไหมผมถ้าผมไม่กดเดินมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไงดีแล้วถ้าผมไม่ขยับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าโอ้แย่แล้วดูเหมือนว่ากาแฟที่กินไปตอนกลางวันจะทำพิษซะแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาห้ามขยับหรือว่าพูดคุยกันเด็ดขาดเอ้าท้องเสียเฮ้ยไอ้หนูมาเร็วไอ้หนูเรามีปัญหาแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนครับนายต้องรีบซ่อนหัวเดี๋ยวนี้เลยตามหาทั้งขยะหรือว่าอะไรก็ได้น่าจะมีสักอันน่าอยู่ในห้องเนี่ยเป็นพ่อใหญ่นั่นแหละที่แอบตามแกมาทั้งวันน่ะแกต้องรีบซ่อนหัวนั่นแล้วแล้วก็ห้ามเธอขึ้นมาข้างบนเด็ดขาดเข้าใจไหมแล้วผมต้องทำยังไงครับหลังจากเอาหัวไปทิ้งแล้วก็แบบว่าระหว่างที่เธอขึ้นบันไดน่ะแกก็จัดการซะถ้าไม่เธอตกบันไดแล้วก็จัดการผ่าหัวของเธอออกซะอะไรวะเนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าให้เอาของเล่นไปหลอกล่อความสนใจนะครับอะไรเนี่ยรถของเล่นหรือว่าตุ๊กตาเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมแต่รถของเล่นน่าจะทำให้ลื่นบันไดได้นะเอารถวางไว้อะไรเงี้ยเอารถละกันเอารถมานี่มันเกมมันโหดร้ายเกินไปแล้วนะป่าเถื่อนที่สุดเราต้องเอาหัวไปทิ้งเอาหัวไปทิ้งทิ้งที่ไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นประตูไปโรงยิมไม่ใช่ฮะหรือว่าจะเป็นห้องครัวนี่ไงถังขยะเอาล่ะทิ้งหัวเลยเรียบร้อยแล้วเขาบอกมีเด็กผู้หญิงตามเรามาอยู่ไหนวะใครวะเนี่ยเอาล่ะฉันควรจะวางรถของเล่นไว้ตรงนี้ใช่ไหมวางโอ้ดูสินั่นใครเอ้าเธอไม่ควรออกมาจากห้องเรียนเลยนะอะไรเนี่ยแย่ แหละตอบข้อไหนดีมาหาห้องน้ำหาพันโลงหาคุณครูหาพันโลงแล้วกันโอ้จริงเหรองั้นเดี๋ยวฉันไปหาเขาให้เองรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ข้างบนครับเรื่องอะไรวะเนี่ยขอบคุณที่บอกนะเอาล่ะกลับห้องเรียนไปได้แล้วนายน่ะฉันไม่อยากให้นายมีปัญหานะครับเอาเดี๋ยวฮะผมว่าเกมมันบั๊กจริงๆมันน่าจะทำตัวละครผู้หญิงขึ้นบันไดไปนะครับแล้วก็เหยียบรถแล้วก็แบะอําดีมากเจ้าหนูแกทำให้ฉันนึกถึงฉันตอนเด็กๆเลยนะเนี่ย ครับขอบคุณครับกลับไปที่ห้องเรียนของแกซะก่อนที่ไอ้นักวิทยาศาสตร์ข้างจะกลับมาแล้วรู้ว่าแกหนีไปครับได้เลยครับรีบแล้วปึ๊บทันไหมเนี่ยวิ่งแล้วโทษทีนะแม่ดีจะที่เห็นทุกคนน่ะทำตัวดีนะอาฮ่าระฆังดังแล้วใครก็ตามที่จ่ายตังค์ให้ฉันเนี่ย
จะได้ไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ไม่งั้นก็ไปที่โรงยิมซะไม่มีตังค์นะครับไปโรงยิมบังคับเราไปโรงยิมนี่นะเอ้าขวัญเป็นเกียรติเปลี่ยนชุดด้วยชีวิตฉันพังหมดแล้วนี่มันแย่จริงๆเลยเอาล่ะไปออกกำลังกายซะเด็กๆส่วนฉันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเย้ข้าพละแล้วพันลงมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูอะไรเหรอครับเอาล่ะเราใกล้จะได้กลับบ้านอย่างเป็นอิสระแล้วฉันแค่ต้องการตัวช่วยนิดหน่อยนะแบบอะไรสักอย่างที่ยกของหนักๆได้อยากให้ผมไปช่วยแบกศพของบ๊อบเหรอครับโอ้ไม่ยังไงหมอนั่นก็ตัวหนักเกินไปสำหรับเด็กอย่างเธอนะฉันแค่อยากให้เธอน่ะแบกศพเด็กเมื่อเช้าไปอะไรวะเนี่ยหรือว่าอยากจะแบกบ๊อบแทนก็ได้นะไม่ครับผมแบกสตีวีก็ได้นี่มันเกมวางแผนฆาตกรรมกันนี่หว่าดีเอาล่ะฉันทิ้งตัวหมอนั่นไว้แล้วในตู้เก็บอุปกรณ์อาวุธพวกนั้นนะไปเจอฉันที่ทิ้งขยะแถวข้างร้างสนามเด็กเล่นเราจะโยนพวกมันทิ้งที่นั่นกันว่าแต่เราจะออกจากห้องนี้ยังไงครับคุณครูแอปเปิลเกียร์จะให้ผมออกไปไหมครับคุณครูเอาทางออกเฮ้ยเธอไปเล่นก่อนห้ามออกไปนะจ๊ะแต่ผมต้องไปห้องน้ำครับถ้าปวดฉี่ก็ไปฉี่ใส่บ่อน้ำเลยนะจ๊ะอย่าออกจากโรงยิมเอ้าฉี่ใส่บ่อน้ำเนี่ยนะเฮ้ยแต่เราออกไปไม่ได้เราน่าจะต้องหาวิธีออกไปเองนะครับต้องมีสักวิธีหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยเตะบอลเขาทำอะไรกันเขาแย่งลูกบาสกันปล่อยนะฉันจะชูตเองออกไปนะเจ้าเด็กใหม่บาสเกตบอลเป็นของฉันนะช่วยดึงลูกบอลได้เหรอลองดูแล้วกันนะใครเป็นคนทำใครเป็นคนโยนบอลใส่ฉันอะฝีมือเจโรมี่ค่ะเอ้าเดี๋ยวนะอ้าวแล้วคนนี้ชื่อเจโรมี่แล้วเด็กแว่นชื่ออะไรวะผมเรียกผิดตั้งแต่เริ่มเลยเขาพยายามจะแย่งบอลจากหนูค่ะแล้วพอแล้วหนูพยายามจะแย่งคืนจากเขาเหมือนกันแล้วเขาก็โยนไปใส่ครูเลยค่ะดีมากดีมากช่วยกันแถเนาะเรามี2คนใช่แล้วอะไรนะอะไรนั่นโกหกนะไอเด็กนั่นต่างหากล่ะช่วยเธอพยายามขโมยบอลไปจากมือผมแล้วมันก็ลอยไปหาครูครับทั้งคู่นั่นแหละหุบปากเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่คาร่าพูดจริงครับสอนเด็กโกหกอีกนี่มันโรงเรียนนรกนี่หว่านอกจากฆ่าคนแล้วยังปลูกฝังเด็กให้โกหกอย่างที่คิดเลยเจโรมี่รู้ไหมว่าครูเจ็บหัวแค่ไหนไม่นะครับไม่โอเคครูโกรธแล้วนะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยหยุดนะครับครูอ้าโอ้พอกันดีผมจะไม่อยู่นี่แล้วไม่กลับมานะทำแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นจังเลยนะเนี่ยได้ตีหัวเด็กเนี่ยทำดีมากไอ้หนูฉันดีใจที่นายมาช่วยนะโอเคเขาไปเล่นบาสไปส่วนเราชูตลงไหมชูตไม่ลงโดยส่วนเราก็ไปทำภารกิจของเราแล้วกันนะโอ้โหทุกอย่างแม่งเลอะเปื้อนมากเขาให้เราไปเอาศพในตู้เก็บอุปกรณ์ใช่แล้วอุ๊ยทำไมมันเขียวแบบนี้อะไรวะเนี่ยนี่เหรอท่าทางนี้จะพอดีกับตัวของสตีวี่เลยนะเอาถุงมาสวยอยู่ในนี้หายใจยากจังเลยอ่ะฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทนได้นานแค่ไหนนะโอ้ต้องรีบออกเหรอนี่มันมีอะไรอยู่น้ำเขียวสารเขียวมันมีสารเคมีรั่วเสื่อยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยในห้องนั้นที่เรายังไม่รู้ตอนนี้นะครับและเราต้องเราไปต้องไปตรงไหนวะเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าผมไม่ยุ่งกับเรื่องนี้วันนี้มันเกมป่าเถื่อนทุกอย่างมันโหดร้ายไปหมดเราไปดีกว่า
างนี้ออกไม่ได้ทางนี้หรือเปล่าเอ้ยนี่ไงมีรอยเลือดอยู่ต้องใช่แน่ๆเอาว่าแต่ลุงพันลงอยู่ไหนวะด้านหลังใช่ไหมต้องไปทางนี้ต่ออ้าเจอแล้วอ๋อเป็นห่วงแกแทบแย่เลยนะเจ้าหนูฉันเนี่ยจัดการศพทั้งหมดไม่ไหวด้วยตัวคนเดียวรู้ไหมแม่ครับเยี่ยมเลยครับแม่เอาศพมาได้ใช่ไหมครับโอ้ดีเอาละโยนมันลงไปในถังเลยเอาเฮ้ยระฆังดังแล้วดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่เธอต้องกลับบ้านแล้วนะทิ้งศพซะแล้วฉันจะไปพักครับทิ้งกลับบ้านนักเก็ตนักเก็ตนี่ก็เลื่อนไหลเป็นทางเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวก่อนแล้วไม่มีใครสงสัยลุงจริงดิเลือดขนาดนี้แม่เกือบจะตามแกไม่ทันแล้วขอร้องแล้วครับอย่าฆ่าผมฆ่าแกเหรอฉันไม่ฆ่าแกหรอกแม่ยังน้อยก็ไม่ใช่วันนี้นะหมายความว่าวันอื่นจะฆ่าใช่ไหมครับก็เพราะว่าวันนี้แกมุ่งมั่นในการทำงานมากท่านก็เลยมีของจะให้แกมาฉันได้ของดีๆมาจากเจ้าบ๊อบโบ้ด้วยนะได้ตังค์มานิดหน่อยนาฬิกาแล้วก็พวกยาแล้วก็นี่เข็มขัดอุปกรณ์มาเนี่ยแน่ๆเรามีอันนี้น่าจะช่วยนักเก็ตในวันต่อไปได้นะผมว่าใช่แน่ๆเลยขอบคุณครับถ้าหากมีพ่อแม่เด็กมาเห็นฉันคุยกับเด็กแล้วก็ฉันต้องโดนจับขังคุกแน่ตอนนี้น่าจะต้องไปแล้วล่ะครับเด็กคอมพลีทจบวันแรกแล้วได้รับอาชีพเรื่องเล่าของ 2,000 โลงได้ชุดใหม่ได้การ์ดสปอนเซอร์มาด้วยสรุปว่าและก็กลับมาที่วันอังคารอีกครั้งหนึ่งระบบเกมก็เหมือนภาคแรกนะครับหลังจากที่เราเล่นจบวันหนึ่งถ้าเราเล่นผ่านเนี่ยจะได้ของบางอย่างมาซึ่งวันนี้เป็นกระเป๋าอุปกรณ์ของพันโลงแล้วก็สำหรับเกมโรงเรียนอนุบาลภาค2ในวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมรู้สึกว่าไงดีผมรู้สึกไม่ค่อยชอบพาร์ทนี้เท่าไหร่เลยถึงจะเป็นประสบการณ์แรกของภาค2ก็ตามผมรู้สึกมันไม่ใช่เกมโรงเรียนอนุบาลอะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของเรามันไปวนอยู่ที่พันโลงอะมันต่างจากความรู้สึกตอนที่ผมเล่นภาคแรกตอนแรกครับที่เราจะได้เข้าไปทำความรู้จักเพื่อนๆที่เป็นเด็กอนุบาลด้วยกันเล่นนู่นเล่นนี่เฮ้ยมันเป็นชีวิตเด็กอนุบาลอะแต่อันนี้มันเหมือนแบบมาช่วยพันโลงฆ่าคนแบบไร้เหตุผลผมก็เลยรู้สึกว่ามันผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอาภารกิจนี้มาเป็นภารกิจแรกของเกมภาค2ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นภารกิจแรกอะผมคิดอย่างนั้นนะมันควรจะเป็นภารกิจที่ให้เราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทำความรู้จักกับโรงเรียนใหม่อะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะมาเริ่มมาก็มาฆ่ากันเลยหลังจากเล่นเสร็จผมก็แอบไปส่องคลิปของชาวต่างชาติมาเหมือนกันก็ส่วนใหญ่เขาก็เล่นภารกิจนี้เป็นภารกิจแรกเพราะว่ามันเป็นภารกิจอันแรกที่ขึ้นมาแนะนำอะเรื่องราวของพันโลง2คนแล้วมันผมว่ามันไร้สาระที่เอามาเป็นจุดเริ่มต้นนะให้ตายเถอะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากการฆ่ากันแล้วผมไม่ค่อยตลกภารกิจอื่นอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้ครับวันนี้ก็ไว้ค่อยๆดูกันวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อไปบ๊ายบายครับ